รำสาวสวย3คณะ3เวทีค่ำคืนวันนี้พบกับจันก้าเมืองเพชรดาวจรัสแสงเอ็ดคินสันชมจินตลาด้านหน้าเวทีนะครับชมเป็นความสวยความงามนะครับเยี่ยมชื่อชอบคนไหนก็ขอเบอร์ขอไลน์กันเอานะจ๊ะถ้าขอได้ก็เผื่อผมด้วยสายฝนอาจจะโปรยปลายลงมาเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอุปสรรคกับพวกเราทีมงานวงบรรเลงลูกทุ่งรุ่นเซเว่นแล้วก็นักร้องทั้ง3เวทีนะจ๊ะเย้เอาสารต่อกันด้วยจังหวะตะลุมเป็นผลงานเพลงแรกกับการร่ายรำบูชาครูของนักร้องนักร้องทั้ง3คณะ3เวทีครับผมเชิญครับ
ังหวัดสามชาติกันอีกทุกงานเพลงนะครับครับผมต่อมาด้วยจังหวัดสามชาติในการเรียนรำบูชาครูนะครับพบกับนักร้องหนุ่มประจำทีมงานนะครับผมสวัสดีทีมงานข้างเวทีด้วยนะครับนะเดินทางมาจากนู่นนะครับบัลลาดนะครับโอ้โหขี่รถเครื่องมาไกลด้วยนะครับทีมงานซีอุยนะครับบัลลาดนะครับผมสวัสดีนะฮะคนนี้ไม่ได้กินตับเด็กนะครับรอกินตับนางรำอย่างเดียวนะฮะสายลมโบกพลิ้วโบกพลิ้วพัดพลิ้วละลองคิดถึงอู่ทองที่เคยนอนหัวใจไหวว่าอดจากมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณจระเข้สะพานกินนั้นที่ฉันอยู่มาแดนดินถิ่นนี้ถิ่นนี้มีที่ต่อยต่ำวัดภูทารามยังจำสวยงามสง่าหลวงปู่เพียงดีเป็นที่สักการะบูชารู้กันทั่วหน้าหากว่าใครไปจระเข้สามพันวัดภูทารามยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นรอบเย็นเราวิ่งเล่นที่เลื่อนลวงปุ่งคุ้มครองได้เป็นนักร้องสุพรรณอยากไปกราบท่านไปกราบรูปปั้นอีกทีขอพรอีกครั้งให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนลวงปุ่งช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกลูกผู้ช่วยทีช่วยทีสิทธิ์วัดโทาราให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยบอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถาให้แฟนเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิวัดโพธาราขอบคุณครับขอบคุณด้วยครับนะก็ผ่านกันไปนะครับสำหรับรอบโชว์แล้วก็รอบบูชาครูนะครับจากนางรำทั้ง3คณะ3เวทีด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนะครับก็เดี๋ยวขอประกาศอีกสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะครับกราบขอบพระคุณไปยังท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับนายพระอธิการเสมียนเจ้าอาวาสวัดหนองปร่งนะครับแล้วก็ท่านสนธยาคงสนิทนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปร่งนะครับแล้วก็ขอบคุณสวัสดีไปยังฝ่ายปกครองนะครับนะของตำบลหนองปร่งก็คือท่านกำนันแล้วก็ท่านผู้ใหญ่แล้วก็ท่านผู้ช่วยนะครับสารวัตรกำนันแล้วก็ชรบนะครับหมู่บ้านทุกท่านเลยทีเดียวนะครับที่เอื้อเฟื้อความสะดวกแล้วก็มาดูแลความปลอดภัยให้กับงานค่ำคืนวันนี้นะครับก็ทั้ง2คืนนะครับมาคืนนี้ก็เป็นคืนที่2นะครับกับพวกเราทีมงานร่วมรุ่นเอเซนเมนต์นะครับนะครับความสวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอบคุณนะค่าตากันบ้างทักทายกันบ้างไม่ทักทายกันบ้างก็ต้องกราบขออภัยนะครับนะค่ำคืนวันนี้นะครับเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะครับกับบรรยากาศจะรำวงย้อนยุคเพชรบุรีของเรานะครับก็
จะมีรอบหวานกันก่อนนะครับรอบแรกหลังจากนั้นก็จะเป็นรอบจำหน่ายขายบัตรนะครับก็มีสิทธิ์บัตรเมาส์แล้วก็บัตรธรรมดานะครับติดต่อด้านหน้าเวทีได้เลยนะครับสำหรับบัตรเมาส์ก็ราคา100บาทนะครับไม่แพงเกินไปนะครับแล้วก็บัตรธรรมดา20บาทเท่านั้นนะครับเราก็จะจัดให้3รอบ3ผลงานเพลงเหมือนกันนะครับทั้งบัตรเมาส์แล้วก็บัตรธรรมดานะครับช่วงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็แล้วกันนะครับร่วมสนุกกันครับกับช่วงแรกกับพวกเราทีมงานรุ่งเรืองเซนเมนต์นะครับนะมอบให้ครับกับผลงานเพลงในจังหวะระบงเริ่มต้นการรอบหวานนะครับเชิญครับThank you.
ำไมน้องไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไรจะครองโสดความสาวไอ้นักรู้ใจว่าให้คอยใครเล่านานระเบียบก็แค่แอบเกินตามมันระทึกทานเคยเธออาใครจะมาเปียกมองและไม่ตาอ่อนไหวชราย้อนยาแต่งานเถิดก็อย่าบ่นแต่มองข้ามผ่านอย่าตายไปอยู่ที่บ้านแม่สงสารโอ้ขึ้นสวรรค์เลยน้องทำไมน้องไม่แต่งงานหรือน้องต้องการคนหล่อรูปร่างของพี่ก็นี่พอมาเถอะน้องมาแต่งงานกันในจังหวัดสามชาติกันอีกหนึ่งผลงานเพลงนะกลับมาทำไมนะฮะนะครับกับพี่รังนรำทุกท่านนะครับนะครับรอบฟรีนะครับก็มี1รอบเท่านั้นนะครับก็คือรอบหวานนะครับหลังจากนี้นะครับท่านก็ต้องซื้อบัตรกันแล้วนะจ๊ะนะครับก็เป็นบัตรธรรมดานะครับก็20บาทนะครับหรือว่าใครมีความประสงค์จะซื้อบัตรเหมานะครับให้กับพี่รังนรำได้เต้นกันนะครับคือวันนี้ก็ซื้อบัตรเหมาก็ได้นะครับรายละ100บาทนะครับแล้วก็ร่วมสนุกกันนะครับนะก็เงิน20บาทในกระเป๋าของท่านนะครับก็ซื้อบัตรเหมาขึ้นมาโค้งนางรำนะครับได้ความสนุกสนานแล้วก็ได้